สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมอาร์มตินภพและภาวินมาลัยวงศ์ครับครับสวัสดีครับอาจารย์ภาวินสวัสดีครับอาจารย์อาร์มก็กลับมาเจอกันอีกครั้งเนาะอาร์มตินภพกับอาจารย์ภาวินน่าจะต้องเป็นเรื่องอะไรที่จะต้องชวนคุณผู้ชมเนี่ยไปอ่านไปชมหรือไปดูนะครับที่เป็นแบบว่าเป็น cultural materials ต่างๆไม่ว่าจะเป็นวรรณกรรมหรือว่าภาพยนตร์หรือซีรีส์ต่างๆก็เลยอยากจะถามละกันว่าวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรดีครับอาจารย์วินครับก็ก่อนอื่นต้องชวนแบบว่าคุยเรื่องรายาก่อนเลยนะครับวันนั้นได้มีโอกาสคุยกับอาจารย์อาร์มว่าเรื่องนี้มีประเด็นเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เยอะอาจารย์อาร์มคิดเห็นเป็นยังไงแล้วเราก็ไปดูหนังเรื่องนี้มานะครับเพราะฉะนั้นเทปนี้อาจจะมีสปอยเลอร์นะฮะขออนุญาตเตือนว่าถ้าอาจจะมีแบบว่าบางส่วนของรายการนะครับที่เปิดเผยเนื้อหาท่านผู้ชมก็ดูด้วยความระมัดระวังครับอาจารย์อามครับทีนี้ก่อนจะเริ่มพูดคุยหรือว่าเชิญคุณผู้ชมมาร่วมอภิปรายเกี่ยวกับตัวภาพยนตร์การ์ตูนเรื่อง Raya and the Last Dragon เนี่ยขออนุญาตเล่าเรื่องย่อซะก่อนก็แล้วกันเรื่องย่อของภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยมันเริ่มต้นจากการที่เรยาเนี่ยเดินทางออกไปในเมืองต่างๆเพื่อจะทำภารกิจนะครับในการรวบรวมเศษอัญมณีดราก้อนเจมที่เคยแตกนะครับให้กลับมาอีกครั้งเพื่อจะได้ฟื้นคืนชีพมังกรที่ชื่อว่าซิซูดาทูหรือว่าซิซูนะครับคือเนื้อเรื่องมันก็เปิดมาประมาณว่านับตั้งแต่ตอนที่เรยาเนี่ยยังเด็กนะครับก็ได้รับการสืบทอดตำแหน่งให้เป็นผู้คุ้มครองดราก้อนเจมในเวอร์ชันตอนที่ยังไม่แตกนะครับรักษาเอาไว้แล้วก็มีการเล่าประวัติศาสตร์ย้อนกลับไปว่าเนี่ยนะดินแดนละแวกเนี่ยมีลักษณะเป็นเหมือนมังกรเลยนะครับแล้วก็วันดีคืนดีเนี่ยความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ความรุ่งเรืองของอาณาจักรแห่งเนี้ยก็ถูกคุกคามโดยเป็นเหมือนแบบกลุ่มผีปีศาจหรือพลังงานบางอย่างนะครับที่เรียกว่าดรูนนะครับเข้ามาทำลายนะครับแล้วก็ทำให้ผู้คนกลายเป็นหินทำให้ความงอกงามตามธรรมชาตินั้นมันเหี่ยวแห้งมันทรุดโทรมลงไปนะครับมังกรเนี่ยก็เลยมาช่วยกันต่อสู้แล้วก็จนเหลือแค่มังกรตัวเดียวนะครับที่มอบแบบดราก้อนเจมเอาไว้นะครับให้พลเมืองชาวกูมินราเนี่ยช่วยกันดูแลแต่ปรากฏว่าเมืองแต่ละเมืองกลับต่อสู้กันแล้วก็มีการแบ่งเขตแดนแบ่งแยกดินแดนกันนะครับออกเป็นส่วนต่างๆเหมือนเป็นส่วนประกอบของร่างกายของมังกรนะครับซึ่งแต่ละส่วนแต่ละอาณาจักรเนี่ยก็จะมีความโดดเด่นมีลักษณะเฉพาะอะไรแตกต่างกันไปซึ่งในเนื้อเรื่องที่ระยะต้องออกตามหาเศษดราก้อนเจมนะครับที่เกิดเหตุแบบว่าโดนหลอกลวงเนาะจนทำให้เกิดการแย่งชิงแล้วก็มีเหตุทำให้ดราก้อนเจมเนี่ยแตกละเอียดออกเป็นส่วนๆเนี่ยระยะก็เลยคิดว่าเอ้ยฉันจะต้องฟื้นฟูมังกรให้กลับคืนชีพมาให้ได้แล้วก็จะกลับมาจัดการกับพวกปีศาจดรูนเนี่ยให้หมดนะครับแล้วก็จะฟื้นฟูเมืองตัวเองให้กลับมารุ่งเรืองอีกครั้งก็เลยออกผจญภัยในดินแดนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นดินแดนทะเลทรายดินแดนตลาดน้ำนะครับป่าไผ่หรือแม้กระทั่งบุกโจมตีเมืองของพวกแซงหรือว่าพวกเคี้ยวนะครับซึ่งเป็นศัตรูตัวฉกาจสำหรับเรยาเลยนะครับซึ่งแบบมีอาณาจักรอยู่กลางน้ำนะครับแล้วก็มั่นใจมาโดยตลอดว่าฝีมือพวกตนเนี่ยเก่งมากเลยแล้วก็อาณาจักรกลางน้ำเนี่ยพวกดรูนเข้ามาไม่ได้หรอกเพราะดรูนน่ะกลัวน้ำหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับเนื้อเรื่องมันก็จะวนอยู่กับเรื่องของการผจญภัยออกตามล่าหาสมบัตินะครับเพื่อกลับมาฟื้นฟูมังกรให้กลับคืนมาอีกครั้งแล้วมันก็จะเล่นอยู่กับธีมเรื่องของ trust ความไว้ใจการหักหลังอะไรเงี้ยอยู่ตลอดแล้วก็โดยมีฉากหลังเนี่ยที่คนดูเห็นแล้วก็จะรู้สึกว่าไอ้นี่มันเป็นแบบการยำใหญ่ใส่สารพัดด้านทางวัฒนธรรมแล้วก็สังคมจาก Southeast Asia นะครับนี่ก็คือเนื้อเรื่องย่อๆแต่ว่าขอไม่สปอยกันละกันว่าจบอย่างไรนะครับก็ส่วนตัวต้องบอกอาจารย์อาร์มแบบนี้ครับว่า10นาทีแรกเนี่ยเท่าตอนตัวเองดูเนี่ยนะครับ10นาทีแรกนี่คือรู้ธีมชัดเจนมากนะครับหนังเรื่องนี้ไม่ได้ว่าให้เวลาต้องแบบว่าเรารอนานเลยนะครับกว่าจะรู้ว่าแบบว่าอะไรคือประเด็นหลักของหนังสองฉากแรกเนี่ยเรารู้แล้วว่าเขาจะพูดถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ความพยายามที่จะแบบว่ารวบรวมอัตลักษณ์ที่หลากหลายเนี่ยมาอยู่
ด้วยกันนะฮะฉากที่พ่อพาลูกเดินเข้าไปในครัวแล้วก็ปรุงต้มยำแล้วก็พูดถึงว่าแบบว่าวัตถุดิบแต่ละอย่างที่ใส่ไปเนี่ยมาจากผู้นั่นนี่นู่นยังไงนะฮะแล้วก็อันเนี้ยผมคิดว่าเป็นความชาญฉลาดที่ใช้เขาเรียกว่าเมทาฟอร์ฮะคือการเปรียบเปรยที่เป็นลักษณะในสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นการใช้สัญลักษณ์ที่ชาวตะวันตกก็คุ้นเคยด้วยนะฮะเป็นจุดลงตัวตรงนี้เพราะว่าอย่างทางตะวันตกเขาก็จะมีคอนเซปต์เรื่องmelting pot salad bowl คนก็จะคุ้นเคยกับอันเนี้ยอยู่แล้วนะฮะในขณะที่หนังเรื่องเนี้ยก็นำเสนอเรื่องหม้อต้มยำเนี่ยมันก็คือเป็นแบบว่าเป็น melting pot จัดใช่เป็นแบบว่า melting pot จากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชัดเจนมากๆเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งพอแขกมาถึงบ้านแล้วเนี่ยเราก็นึกถึงประเด็นการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมอีกครับอาจารย์อามเพราะว่ามันมีงานวิจัยเขาบอกว่าการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพมากสุดเนี่ยให้ดูว่าวัฒนธรรมนั้นชอบทำกิจกรรมอะไรแล้วก็เหมือนกับว่าการเจรจาธุรกิจจะประสบความสำเร็จยกตัวอย่างเช่นอันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆนะฮะผมจำรายงานเปเปอร์ชิ้นนั้นไม่ได้เขาบอกว่ายกตัวอย่างเช่นญี่ปุ่นชอบร้องคาราโอเกะเขาก็จะแบบว่าไปร้องคาราโอเกะในการแล้วก็มีการพูดคุยข้อตกลงทางธุรกิจไปด้วยไม่ใช่ว่าการตกลงธุรกิจเนี่ยจะต้องทำบนในที่ประชุมอย่างเดียวนะฮะก็คือให้การตกลงในอยู่ในพื้นฐานของสิ่งที่สังคมนั้นชอบหรืออย่างในเรื่องเนี้ยเราจะเห็นว่าเรื่องกินเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เนาะของแบบว่าสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เขาก็เลยแบบว่าเนี่ยฮะมาคุยกันในขณะที่แบบว่ามื้ออาหารไปด้วยคุยไปด้วยเนาะใช่ใช่กินไปด้วยคุยไปด้วยก็ทำให้นึกถึงหลายอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศไทยก็คือบางทีพวกแบบว่าดีลธุรกิจอะไรก็เกิดขึ้นในขณะที่เรากินไปด้วยอันนี้มันก็มีกลิ่นอายของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หนักมากนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการเดินทางทางน้ำที่เมื่อกี้อาจารย์อาร์มเกริ่นแล้วว่าเราจะเห็นว่าทั้งเรื่องเนี่ยฮะคือภูมิภาคเนี่ยมันถ้าอาณาจักรเนี่ยเชื่อมร้อยกันด้วยลักษณะภูมิศาสตร์ที่เป็นแหล่งน้ำที่เป็นรูปมังกรเนาะใช่คือเขาใช้สัญลักษณ์ที่แบบว่าเป็นแม่น้ำลำคลองที่แบบว่าคอนเน็กต์คนในภูมิภาคเนี้ยเข้าไว้ด้วยกันก็คือมาในคอนเซ็ปต์แบบว่า one identity one culture อย่างที่แบบว่าเราพูดคุยกันนะฮะว่าแบบว่าถึงแม้ว่าเราจะมีอยู่ห่างกันแต่ว่าเรามีบางสิ่งร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารเรื่องของชีวิตที่ยึดโยงอยู่กับแม่น้ำลำคลองอะไรพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นส่วนตัวพอดูเปิดหนังมา10นาทีแรกปึ๊บเห็นประเด็นพวกนี้เราก็คิดว่าเออมันก็เร็วเนาะแบบว่าบอกเราตั้งแต่ต้นเรื่องเลยแล้วก็บอกอย่างชัดเจนด้วยบอกอย่างชัดเจนครับอย่างเมื่อครู่ที่อาจารย์วินกำลังกล่าวถึงฉากต้มยำเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยระยะกำลังพูดกับพ่อเลยว่าเนี่ยคนพวกนี้กำลังจะบุกมาที่เมืองเราให้เตรียมปืนเตรียมอาวุธเตรียมอะไรต่อสู้ไว้เลยไหมพ่อก็หัวเราะบอกว่าไม่ต้องเตรียมของพวกนั้นแต่เราจะเตรียมแบบมื้ออาหารเนี่ยไว้ต้อนรับเขานะครับก็สะท้อนให้เห็นว่าพ่อเนี่ยเป็นคนที่เชื่อในเรื่องของการแบบสร้างยูนิตี้หรือเอกภาพของภูมิภาคมากๆแล้วดูเหมือนว่าไอ้สิ่งที่จะเชื่อมร้อยความเป็นภูมิภาคเข้าด้วยกันเนี่ยสำหรับเขาเนี่ยมันคือ2สิ่งด้วยกัน1คือดราก้อนเจมนะครับที่เขาคิดว่าทุกคนเนี่ยจะคำนึงถึงการรวมอาณาจักรให้กลับคืนมาอีกครั้งนึงในฐานะที่เป็นอาณาจักรหนึ่งเดียวมีหัวใจสำคัญคือตัวมังกรเนี่ยเป็นสัญลักษณ์สำคัญแล้วก็2ก็คืออาหารการกินอย่างที่อาจารย์วินกล่าวไปเมื่อครู่ว่าการกินนี่แหละจะเป็นการทูต
ที่สำคัญและเป็นวิธีการแบบสร้างมิตรภาพที่ดีที่สุดนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมตอนที่พวกเมืองต่างๆเดินทางมาถึงด้วยท่าทีที่ค่อนข้างจะไม่เป็นมิตรทำไมอย่างแรกที่เขาทำคือเชิญชวนทุกคนไปกินข้าวก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าสองสิ่งนี้แหละที่มันกำลังให้เมสเซจกับคนดูตั้งแต่แรกว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องของการพยายามจะทำให้สิ่งที่เรียกว่าการทูตของภูมิภาคหรือว่าการสร้างเอกภาพภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เป็นโลกนอกการ์ตูนเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงได้นะแต่คุณต้องคิดและเชื่ออย่างตัวละครตัวพ่อนี้ใช้เวลากันไปพอสมควรละเราพักเบรกกันก่อนดีกว่าไหมเราพักเบรกกันสักครู่ไหมครับดีเลยโอเคครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อนะครับว่าเราเจอประเด็นอะไรเพิ่มเติมจากภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมยังอยู่กับรายการหมายเหตุประเภทไทยกับผมอาร์มตินภพและอาจารย์ภาวินนะครับวันนี้เรายังคุยกันเรื่องของ Raya the Last Dragon นะครับซึ่งเป็นภาพยนตร์การ์ตูนของทาง Walt Disney และคุณผู้ชมเนี่ยสามารถรับชมได้ทางแอปพลิเคชัน Disney Plus นะครับทีนี้เมื่อครู่เนี่ยเราก็อวยภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องนี้กันไปพอสมควรแล้วจะขออนุญาตแบบลองมองหรืออ่านภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องนี้ในมุมมองเชิงวิพากษ์กันดูบ้างนะครับดูเหมือนว่าหัวใจสำคัญของภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องนี้มันจะวนอยู่กับเรื่องของ trust เป็นอย่างมากเพราะว่าเปิดมาเลยเรยาก็โดนแบบหักหลังโดยนามารีนะครับซึ่งเป็นตัวละครที่ดูเหมือนจะเป็นทั้งเพื่อนและคู่แข่งของเรยาตลอดทั้งเรื่องนะครับอาจจะไม่นับว่าเป็นเพื่อนด้วยซ้ำอาจจะเป็นแบบศัตรูตัวฉกาจของเรยาด้วยซ้ำนะครับก็แบบเป็นตัวสำคัญเลยที่ทำให้เรยารู้สึกไม่กล้าที่จะไว้วางใจใครอีกนะครับแล้วก็เป็นตัวการสำคัญเลยที่ทำให้ดราก้อนเจมเนี่ยแตกละเอียดเป็นแบบเป็นชิ้นส่วนต่างๆนะครับพอมาพูดเรื่อง trust เนี่ยภาพยนตร์การ์ตูนก็พยายามจะนำเสนอว่าเนี่ยนะถ้าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยสร้าง trust ขึ้นมาร่วมกันตั้งแต่แรกนะครับไว้วางใจกันไม่ต่อสู้กันเองไม่คอนเทนกันเองหรือว่าทำในสิ่งที่เรียกว่าcontainment of power อันนี้เป็นแบบทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้นเนาะว่าคือในทางทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยมักจะกล่าวว่ารัฐแต่ละรัฐเนี่ยมีแนวโน้มที่จะไม่ไว้วางใจกันแต่ละรัฐก็จะรู้สึกกันว่าแบบเอ๊ะอีกฝ่ายเนี่ยจ้องที่จะขโมยทรัพยากรของอีกฝ่ายอยู่หรือเปล่าหรือจ้องที่จะซ่องสุมกำลังเพื่อจะมายึดครองดินแดนตนหรือมาเป็นภัยคุกคามในอนาคตของตนหรือเปล่านะครับกลายเป็นว่าตัวละครแต่ตัวแสดงแต่ละตัวแสดงบนเวทีโลกมักจะคิดกันแบบนี้จึงนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่า preemptive war หรือว่าการทำสงครามนะครับในนามของการแบบฉันต้องชิงลงมือก่อนมิเช่นนั้นเดี๋ยวถ้าฉันปล่อยไว้เธอก็จะมาโจมตีฉันอะไรเงี้ยเนี่ยมันคือบรรยากาศของการสร้างสิ่งที่เรียกว่าอนาธิปไตยในเวทีระหว่างประเทศคือแต่ละประเทศมันก็จ้องจะสู้กันหรือว่ามีธรรมชาติของการคิดว่าอีกฝ่ายเนี่ยจ้องที่จะเป็นศัตรูหรือคุกคามตนตลอดเวลาและตนเองก็เลยจำเป็นจะต้องลุกขึ้นมาเป็นภัยคุกคามของคนอื่นไปด้วยในเวลาเดียวกันนะครับซึ่งจากจุดดังกล่าวเนี่ยพอกลับมาอ่านกลับมามองภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องนี้ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นประเด็นเรื่องของการแบบไม่ไว้วางใจกันแล้วก็เป็นมุมมองของการมุ่งที่จะสั่งสมทรัพยากรของตนเพื่ออย่างน้อยที่สุดป้องกันมิให้ตัวเองเนี่ยถูกละเมิดหรือถูกรุกรานจากศัตรูแต่ในขณะเดียวกันตัวเองก็จำเป็นจะต้องรุกรานคนอื่นก่อนด้วยเพื่อมิให้เกิดสงครามในอนาคตหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่งอันนี้เราจะเห็นอย่างชัดเจนมากเลยจากทั้งตัวเรยาเองแล้วจากตัวนามารีเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็พยายามจะบอกว่าเอ้ยเพราะฉะนั้นน่ะถ้าไม่อยากให้เกิดสงครามแล้วก็มาคิดกันแบบสร้าง trust เชื่อใจกันตั้งแต่ต้นแบบพ่อเรยาบอกสิแต่ว่าโดยส่วนตัวกลับรู้สึกว่าภาพยนตร์การ์ตูนเนี้ยมันพยายามจะทำให้เราคิดว่าสิ่งที่เรียกว่า harmony หรือสมานฉันท์ในระดับภูมิภาคมันมีจริงมาตั้งแต่ต้นแต่หากเรามองย้อนกลับไปดูในประวัติศาสตร์ทางการเมืองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ผ่านมาครับมันมักจะเต็มไปด้วยภาวะของการทำสงครามเนาะแย่งชิงทรัพยากรมนุษย์นะครับหรือแม้กระทั่งการแย่งชิงพื้นที่ตรงนั้นตรงนี้กันอยู่ตลอดเวลาหรือแม้กระทั่งถ้าเราเจาะไปที่ในดินแดนอาณาจักรต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราก็มักจะเห็นว่ามันอาจจะไม่ได้มีความพยายามจะสร้างฮาร์โมนีมาตั้งแต่ต้นแต่เป็นการพยายามจะดูดกลืนทางวัฒนธรรมหรือกลืนกลายทางวัฒนธรรมให้ดินแดนอื่นที่อาจจะเป็นอาณาจักรเล็กๆน้อยๆเป็นชนกลุ่มน้อยอะไรเงี้ยตกอยู่ภายใต้การควบคุมอำนาจนะครับหรือว่าเป็นสิ่งที่เรียกว่าแบนแวกอนนิ่งนะครับก็คือทำให้ตัวแสดงที่มีอำนาจน้อยกว่าเนี่ยตกอยู่ภายใต้การคุ้มครองของบิ๊กบราเธอร์หรือพี่ใหญ่
ในภูมิภาคอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวกลับรู้สึกว่าความพยายามในการจะสร้างหรือกล่อมกล่าวให้คนดูเชื่อว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่า regional harmony เนี่ยมันอาจจะไม่เวิร์กมันอาจจะไม่ประสบความสำเร็จมากนะหากเราพยายามจะเปรียบเทียบกับบริบทที่อยู่นอกพ้นตัวบทของตัวภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องนี้ครับแล้วอาจารย์วินมองเรื่องนี้ยังไงครับในประเด็นเรื่องทัสอาจารย์อาร์มเมื่อกี้ที่อาจารย์อาร์มเล่ามาทั้งหมดอะเราพยายามนึกตามในแง่ของการเล่าเรื่องเป็นแบบว่าภาษาหนังหรือว่าแบบว่าทฤษฎีการเล่าเรื่องแล้วเราอยากชวนคุยการใช้ตัวละครเอกเป็นผู้หญิงเกือบทั้งหมดเลยตอนนี้เลยอะครับอาจารย์อาร์มเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่ามันเข้ากันมากกับการที่ตัวละครมีปัญหาเรื่อง trust issue คือไม่เชื่อไม่ไว้วางใจกันเพราะว่าถ้าเราสังเกตดูเวลาผู้ชายพล็อตเรื่องคล้ายๆกันถ้าแบบว่าผู้ชายทำงานกันเป็นทีมกับผู้หญิงที่จะต้องทำงานเป็นทีมเนี่ยปัญหาที่ผู้ชายกลุ่มแบบว่า bromance กับแบบว่า sisterhood เนี่ยเวลาทำงานกันเป็นทีมปัญหาเขาจะต่างกันผู้ชายส่วนมากจะเป็นเรื่องของ ego ว่าตัวเองเก่งแล้วมันจะต้องมาสลายพฤติกรรมที่แข่งกันเอาดีแข่งการประสบความสำเร็จเนี่ยเพื่อให้ทำงานกันเป็นทีมได้อันนี้คือเวลาเล่าเรื่องโดยใช้ตัวละครผู้ชายแล้วจะต้องมาทำงานร่วมกันอันนั้นคือปัญหาแต่พอเป็นผู้หญิงต้องมาทำงานร่วมกันเป็นทีมยาย่าซิสเตอร์ฮูดเนี่ยนะครับประเด็นถ้าเราดูย้อนดูไปเรื่องส่วนใหญ่เนี่ยมันมีการแก่งแย่งด้วยแต่ว่าที่เหนือไปกว่านั้นคือความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันและกันมีความรู้สึกว่าผู้หญิงอีกคนหนึ่งจะแทงข้างหลังเราตลอดคือท่านนึกย้อนไปว่าเอ๊ะทำไมเรื่องเส้นเล่าเรื่องเนี่ยมันเป็นแบบนี้ครับอยากยกตัวอย่างแบบเอาง่ายๆเลยนะครับแบบว่าเรื่องพวกแบบว่าซินเดอเรลล่านิทานโฟกเทลส์อะไรเราต่างๆเนี่ยเขาชอบสร้างให้ตัวละครผู้หญิงอิจฉาริษยากันคือตัวเอกกับตัวร้ายอ่ะมักจะเป็นผู้หญิงกับผู้หญิงคือเขาพล็อตให้ผู้หญิงมีความรู้สึกระแวงกันในขณะที่ผู้ชายในเรื่องอ่ะจะลอยตัวก็คือมันเหมือนกับว่าเราไว้ใจผู้หญิงอีกฝั่งนึงไม่ได้คือมันมีโอกาสที่เขาจะแทงข้างหลังเราอยู่ตลอดเวลาคือแบบว่ามันจะมีแบบว่า women's are women's worst enemy เนี่ยคือการสร้างเรื่องอย่างเงี้ยสำหรับเราอ่ะคือส่วนมากเวลาเล่าเรื่องผู้ชายเล่าเรื่องเนาะมันก็จะง่ายผู้ชายก็ลอยตัวพอทำให้ผู้หญิงระแวงกันเองอย่างเงี้ยครับอาจารย์อาร์มก็ประเด็นเรื่องพออาจารย์อาร์มพูดแบบเนี้ยผมเห็นว่าแบบเอ้ยเขาก็ฉลาดนะหยิบเอาแบบว่าตัวละครผู้หญิงมาพูดว่าแบบว่าไม่มีความไว้เนื้อเชื่อใจกันเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งจะทรยศพร้อมที่จะทรยศหักหลังอะไรตลอดแต่ในขณะเดียวกันคือหนังก็พยายามจะทำให้เราเห็นว่าสุดท้ายผู้นำผู้หญิงเหล่านี้ก็สามารถก้าวข้ามไอ้ insecurity ความระแวงอันเนี้ยไปได้ก็คือในขณะเดียวกันก็คือใช้ภาพแทนว่าเขาข้ามไปได้นะไอ้วิธีคิดแบบนี้และสุดท้ายก็คือหันมากอดกันว่าไอ้วิธีที่จะรวมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมันอาจจะต้องใช้แนวทางแบบผู้หญิงอ่ะเพราะว่ามีผู้ชายก็คือพ่อของรายาพยายามที่จะทำแล้วแต่ว่าไม่สำเร็จมันเลยต้องใช้วิธีที่เป็นแบบว่าแบบลักษณะที่แบบว่าทางการทูตหรือว่าอะไรยังไงก็ตามแต่ที่เป็นแบบผู้หญิงมากกว่าเวลาผู้ชายทำและเวลาทำแบบนี้มันก็มีอุปสรรคเรื่องความไว้เนื้อเชื่อใจแต่ผู้นำผู้หญิงเหล่านี้สามารถก้าวข้ามไปได้
แล้วก็ทำได้ประสบความสำเร็จมากกว่าที่ผู้ยักษ์ผู้ชายทำครับอาจารย์อามอันนี้คือที่ตัวเองคิดครับแล้วก็อีกอย่างนึงจะขอเสริมอาจารย์วินแบบนี้ว่าในการจะสร้างหรือว่า unify ภูมิภาคนะครับอีกปัจจัยนึงที่สำคัญนอกเหนือจากไอ้การทูตแบบที่ผู้หญิงจะต้องก้าวข้ามความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันเนี่ยอีกอย่างนึงคือคุณต้องมีศัตรูจากภายนอกร่วมกันต้องมีเป้าหมายบางอย่างในการจะแก้ไขหรือจัดการร่วมกันซึ่งในภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องนี้นำเสนอตัวดรูนะครับในฐานะที่เป็น external threat หรือว่าเป็นภัยคุกคามจากภายนอกที่เข้ามาคุกคามทั้งความเป็นเอกภาพของภูมิภาคเองรวมไปถึงความมั่นคงในชีวิตของทุกคนในภูมิภาคเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นภาพยนตร์ก็เลยต้องการจะสื่อว่าถ้าไม่อยากเจ๊งกันทั่วหน้าคุณต้องร่วมมือกันตั้งแต่ต้นคุณต้อง trust หรือไว้วางใจกันตั้งแต่ต้นมิฉะนั้นมันจะไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเจ๊งแต่มันจะเจ๊งกันทั้งหมดอันนี้อาจจะต่างจากซินเดอเรลล่านิดนึงนะที่เราจะเห็นว่าผู้หญิงสู้กันแต่สุดท้ายมันจะมีผู้หญิงฝ่ายหนึ่งชนะผู้หญิงอีกฝ่ายหนึ่งแพ้แต่ว่าในกรณีภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องนี้ถ้าไม่ร่วมมือกันตั้งแต่ต้นแพ้หมดทุกฝ่ายแพ้หมดใช่ครับก็เลยคิดว่าดรูนเนี่ยก็สำคัญเหมือนกันซึ่งพอมาอ่านดูแล้วก็พยายามตีความว่าเอ๊ะเราจะตีความว่าดรูนเนี่ยคืออะไรได้บ้างในบริบทของประวัติศาสตร์การเมืองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่าดรูนเป็นตัวแสดงอะไรก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นBritish Empire ในช่วงการล่าอาณานิคมก็ตาม French Empire ในช่วงการล่าอาณานิคมก็ตามหรือแม้กระทั่งถ้าเป็นการเมืองในยุคร่วมสมัยหน่อยนะครับก็อาจจะเป็นการแข่งขันกันระหว่างเป็นอิทธิพลจากจีนที่เข้ามาแทรกแซงการเมืองเรื่องแม่น้ำโขงนะครับแล้วดูเหมือนว่านักวิชาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจำนวนไม่น้อยเลยก็พยายามจะชี้ให้เห็นว่าอาเซียนต้องเข้มแข็งกว่านี้นะต้องมียูนิตี้มากกว่านี้ต้องร่วมมือกันมากกว่านี้นะเราจึงจะคานอำนาจการเข้าแทรกแซงภูมิภาคจากจีนได้นะหรือบางที่ก็อาจจะบอกว่ามันเป็นเรื่องของการคานอำนาจกับสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ยุคสงครามเย็นอะไรก็ว่ากันไปโดยส่วนตัวก็เลยคิดว่าจูนเนี่ยเป็นอะไรก็ได้ครับขอเสริมอาจารย์อาร์มแบบสั้นๆนิดเดียวนะฮะผมเห็นด้วยกับอาจารย์อาม 100% เพราะว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยได้รับบาดแผลจากภัยคุกคามภายนอกเพราะว่าถ้าเราดูในหนังเนี่ยไอตัวละครดรูนเนี่ยเราจะไม่เห็นหน้าไม่เห็นทรงไม่เห็นเชฟเขาชัดเจนว่าหน้าตาเป็นยังไงจะเอื้อให้เราตีความไปในลักษณะไหนมันจะเป็นแบบว่าก้อนกลมๆสีแบบม่วงๆแล้วก็มีควันสีเทาๆล้อมอยู่ประมาณนี้คือเราจะไม่ได้เห็นเขาชัดเจนแต่เรารู้ว่าเขามาจากข้างนอกอะมาจากไหนไม่รู้เพราะฉะนั้นเรารู้คือเราตีความคร่าวๆได้คือภัยคุกคามจากข้างนอกเราไม่สามารถแบบว่าชี้เฉพาะเจาะจงว่าอะไรคือยังไงแล้วมันก็เข้ากับที่อาจารย์อามว่าเมื่อกี้ว่าแบบว่าเฮ้ยประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยได้ถูกแบบว่าคุกคามมาจากหลายแหล่งหลายช่วงเวลาหลากหลายบริบทเพราะฉะนั้นไอ้ภัยคุกคามข้างนอกเหล่านี้คือทั้งหมดเลยมันคือดรูนแล้วก็ถ้าไม่รวมกันคือเราเจ๊งแน่นอนอันนี้คือmessage อ่ะเราว่าที่หนังพยายามจะสื่อครับผมครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะว่าคุณผู้ชมอาจจะมีความสนใจอยากติดตามไปชมภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องนี้แล้วก็อาจจะมีประเด็นเพิ่มเติมอยากจะมาร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยกับพวกเรานะครับก็ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยสนใจนะครับก็ลองไปติดตามได้ทาง Disney Plus Channel นะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรอยากจะคอมเมนต์อยากจะถามอยากจะร่วมอภิปรายเนี่ยก็สามารถ leave comment เอาไว้ได้นะครับที่ใต้คลิปวิดีโอในช่อง YouTube ของทางประชาไทยหรือจะเข้าไปเม้นร่วมกันนะครับใน Facebook ของประชาไทยก็ได้แล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe ให้กับรายการหมายเหตุประเภทไทยด้วยนะครับวันนี้ผมอาร์มตินภพและอาจารย์ภาวินมาลัยวงศ์นะครับขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ